อีกส่วนนึงนะคะก็คือข้อกำหนดในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะเกษตรอินทรีย์นี้ก็จะมีเรื่องของมาตรฐานนะคะข้อกำหนดว่าใครจะขอรับรองมาตรฐานทำยังไงบ้างนะคะมีข้อกำหนดของเกษตรอินทรีย์นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดของการผลิตปุ๋ยเรื่องของการมาตรฐานของปุ๋ยนะคะมาตรฐานของการข้อกำหนดอินทรีย์แล้วก็มาตรฐานของปุ๋ยชีวภาพนะคะที่อนุญาตให้ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์นะคะมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ข้อมูลประกอบการผลิตในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนะคะน้ำหมักชีวภาพแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมเชิงการเกษตรมาให้ความรู้ตลอดงานนะในการเลือกซื้อและมาตรฐานของปุ๋ยนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกษตรกรดีเด่นนะคะมี4คนของสพ3นะคะที่ให้ประกวดเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่นนะคะ4รายด้วยกันนะคะรวมถึงมีเรื่องของการผลิตพืชอินทรีย์นะที่เป็นมาตรฐานให้ดูว่าอกส.เล่ม 9,000 เล่ม 1-2552 ล่าสุดของเรานี้เป็นยังไงบ้างมาศึกษารายละเอียดได้นะคะทุกส่วนเราจะมี QR code ให้สแกนเข้าไปเพื่อจะไปอ่านรายละเอียดได้นะคะรวมทั้งการทำความเข้าใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรปลอดภัยต่างกันยังไงเกษตรกรจะเข้าใจผิดกันเยอะนะคะหรือผู้บริโภคทั่วไปจะเข้าใจผิดกันเยอะว่ามาตรฐาน GAP กับมาตรฐานอินทรีย์นั้นต่างกันยังไงนะคะตอนนี้ก็มีตัวอย่างของปุ๋ยนะคะการเลือกซื้อนะคะเราจะเลือกซื้อยังไงบ้างนะคะวิธีการเลือกซื้อปุ๋ยนะคะมาดูได้มาศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของเราได้